โคมไฟในตระกูลโอบับจากโอไลท์นะครับเป็นโคมไฟขนาดเล็กที่มีรูปร่างลักษณะทรงกลมซึ่งทางโอไลท์ได้ออกมาหลายรุ่นมากๆครับซึ่งก็ได้รับความนิยมจากแฟนๆของโอไลท์เป็นอย่างดีและตอนนี้ครับตระกูลโอบับเดินทางมาถึงรุ่นล่าสุดนั่นก็คือเจ้าตัวที่อยู่ในมือผมครับโอบับโปรเอนะครับซึ่งรอบนี้มาพร้อมกับงานโปรโมชั่นครบรอบ16ปีของโอไลท์ครับ แน่นอนครับรอบนี้โอไลฟ์จัดเต็มมากๆทั้งเปิดตัวไฟฉายรุ่นใหม่ๆนะครับทั้งโปรโมชั่นส่วนลดของแจกของแถมเล่นเกมชิงรางวัลเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของโคมไฟโอบับโปรเอกันครับพร้อมโปรโมชั่นฉลองครบรอบม6ปีของโอไลฟ์ดูคลิมนี้ให้จบรับรองคุ้มค่าแน่นอนครับผมมาเริ่มกันที่ลักษณะแพ็กเกจของเจ้าตัวโอบับโปรเอครับ กล่องของเขาจะเป็นทรงลูกบาศนะครับขนาดไม่ใหญ่มากด้านหน้าจะเป็นรูปโอบับโปรเอสครับตรงกับสีด้านในครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินด้านถัดมาจะเป็นการแนะนําให้ดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อใช้ควบคุมผ่านมือถือซึ่งก็จะมีทั้งตัว iOS แล้วก็ Android ครับหมุนมาอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นสเปคของตัวโอบับโปรเอสครับอีกด้านก็จะเป็นโลโก้โอไลค์ครับคราวนี้มาดูข้างในกล่องกันครับว่าให้อุปกรณ์อะไรมาบ้างชิ้นแรกแน่นอนครับ เป็นตัว o b บับโปรเอสีน้ำเงินครับสายชาร์จแม่เหล็กครับแท่นยึดแม่เหล็กครับด้านหลังก็จะเป็นกาวเอาไว้ติดกับผนังหรือจุดที่เราต้องการนะครับคู่มือการใช้งานที่มีภาษาไทยมาให้ด้วยครับผมและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีมาให้ในกล่องของเจ้าตัว o b บับโปรเครับผม และก่อนที่เราจะไปทดสอบการใช้งานนะครับเราจะทําการชาร์จด้วยสายชาร์จแม่เหล็กที่แถมมาด้วยครับซึ่งแบตเตอรี่ที่ให้มานั้นก็จะมีความจุอยู่ที่1,650ม ah ิลลิแอมนะครับใช้เวลาชาร์จประมาณ3ชั่วโมงในขณะชาร์จก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับถ้าชาร์จเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวครับผม ตัวโอบับโปรเอสครับขนาดเท่ากับในอุ้งม,มือของผมเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ให้แสงสว่างในโหมดแสงขาวมากถึง240ลูเมนครับโดยเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาจะอยู่ที่6 5ม mm ิลลิเมตรนะครับและมีความสูงของตัวบอดี้อยู่ที่5 8ม mm ิลลิเมตรนะครับน้ำหนักของเขาอยู่ที่105กรัมครับผมลองเปิดโหมดสว่างสุดในที่มืดๆนะครับเพื่อที่จะดูว่าระยะ29เมตรของเขานั้นทำได้ดีขนาดไหนและความเข้มแสงที่เขาทำได้ก็จะอยู่ที่20แคนเดล่าครับผม เห็นตัวเล็กๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับแต่ทางโอไลค์ก็ให้สเปคมาแบบจัดเต็มมากๆครับเขาสามารถกันกระแทกที่ความสูง1.5เมตรนะครับซึ่งจากที่ผมทดสอบน่าจะเกิน1.5เมตรด้วยซ้ำครับส่วนในเรื่องของการกันน้ำครับก็มาที่ IPX7 นะครับผมทดสอบโดยการจุ่มลงไปในน้ำให้ดูเลยนะครับหายห่วงเรื่องการกันน้ำได้เลย มาว่ากันที่เรื่องแสงบ้างครับ o b a Pro S มีแสงอยู่2โหมดนะครับโหมดแรกก็จะเป็นแสงไวไลท์นะครับหรือแสงสีขาวซึ่งก็จะออกโทนเหลืองๆนิดนึงนะครับระดับไฮครับ240ลูเมนนะครับเปิดได้ที่2ชั่วโมง30นาทีส่วนระดับโลครับ0.8ลูเมนครับเปิดได้ที่6วันนะครับกับอีก12ชั่วโมง ส่วนโหมดท,ที่2นะครับก็จะเป็นโหมด Color Light ครับหรือแสงสีต่างๆซึ่งก็จะมีทั้งหมด6โหมดย่อยนะครับก็จะให้สีที่แตกต่างกันออกไปครับผมระบบสวิตช์ของเจ้าตัว OBAP r r o S นะครับจะอยู่ด้านท้ายหรือด้านล่างครับจุดเดียวกับจุดชาร์จแบตกด1ครั้งหรือ2ครั้งต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นการเปิดสวิตช์ไฟซึ่งจะจดจำลำแสงสุดท้ายที่เปิดไว้ครับ กดสวิตช์หนึ่งครั้งค้างไว้นะครับเพื่อเพิ่มหรือลดระดับค่าความสว่างครับปล่อยสวิตช์เมื่อได้ระดับแสงที่เราต้องการการกดสวิตช์หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเปลี่ยนโหมดกดไปเรื่อยๆครับเพื่อเปลี่ยนโหมดสีจนครบ6โหมดเมื่อครบ6โหมดแล้วนะครับ <S <s ก็จะเป็นการปิดสวิตช์ไปครับส่วนการปิดสวิตช์ในขณะที่เปิดไฟใช้งานนะครับก็จะใช้การกดคลิก2ครั้งหรือดับบันคลิกนั่นเองครับในขณะที่ไฟดับนะครับกดค้างจนไฟติดก็จะได้แสงขาวในระดับโลนะครับ ส่วนการล็อกสวิต์นะครับขณะไฟดับกดค้างจนไฟติดและไฟดับลงจะเป็นการล็อกสวิต์ถ้าสวิตช์ล็อกอยู่นะครับเวลากดเปิดไฟก็จะกระพริบแสงนะครับซึ่งกระพริบแล้วแสงก็ดับลงนะไม่สามารถใช้งานได้นะครับส่วนในการปลดล็อกก็จะเป็นการกดค้างจนไฟกระพริบนะครับจะเป็นการปลดล็อกก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับ เรามาดูความสามารถของเจ้าตัว o b บ p r r o S ในด้าน b บ t ู o ูธกันบ้างนะครับโดยเราจะเริ่มต้นจากการที่เราไปดาวน์โหลดแอปนะครับใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับผมเข้าไปที่ Play Store นะครับจากนั้นกด Search คำว่า Olight Hub นะครับจากนั้นกดค้นหาครับเราก็จะเจอตัวแอป Olight Hub นะครับซึ่งอันนี้ผมลงไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้ จากนั้นเรามาลองทดลองใช้งานกันนะครับผมกดไปที่แอปโอไรคับนะครับเขาก็จะบอกว่าให้เพิ่มอุปกรณ์ก่อนนะครับในการใช้งานครั้งแรกผมก็จะเพิ่มอุปกรณ์โดยการเปิดสวิตช์บลูทูธให้กับเจ้าตัว o b u ับนะครับโดยการกดสวิตช์หครั้งให้ไฟสีขาวติดนะครับจากนั้นกดดับเบิลคลิกแล้วก็ค้างไว้นะครับจนกว่าไฟสีเขียวจะติดแบบกระพริบขึ้นมานะครับอันนี้เราก็เปิดบลูทูธเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็แอดครับ ระบบก็จะทำการแอดข้อมูลเจ้าตัว O b บับโปรนะครับกับตัวมือถือเชื่อมต่อกันก็จะใช้ระยะเวลาสักเล็กน้อยนะครับหลังจากเชื่อมเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นเสร็จสมบูรณ์นะครับคราวนี้เราก็เข้าสู่หน้าจอเราจะทำการเปิดไฟครับ o อบัก็จะติดนะครับจากนั้นเราจะทำการทดสอบปรับค่าความสว่างแบบแมนนวลน,นะครับเราลากได้เลยว่าเราต้องการความสว่างแบบไหนนะครับ ปรับขึ้นปรับลงได้หรือจะกดตัวโปรไฟล์นะครับ 1%, นะครับ50%หรือ100%ก็ได้นะครับตรงนี้ส่วนไฟแสงสีนะครับเขาก็จะมีไฟแสงสีให้เลือกหลากหลายรูปแบบมากๆนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้แบบไหนจุดประสงค์อะไรนะครับผมลองกดเล่นๆดูก็ไฟของเขานั้นก็สวยงามทีเดียวครับแล้วก็ใช้งานผ่านบูทูธจิ้มกดจิ้มกดได้ก็สะดวกมากๆเลยนะครับ คราวนี้มาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับนั่นก็คือการตั้งเวลาปิดนะครับผมจะทดลองตั้งเวลาปิดโดยตั้งไปที่สักประมาณ4วินาทีนะครับจากนั้นก็กดคอนเฟิร์มเขาก็จะทำการนับถอยหลังนะครับพอครบเวลาตัวอบับก็จะปิดไปนะครับถ้าเราจะใช้งานเราก็ต้องเปิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ คราวนี้ก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่สายปาร์ตี้นั้นค่อนข้างน่าจะชอบทีเดียวนะครับนั่นก็คือเขาสามารถเต้นตามจังหวะของตัวดนตรีได้นะครับผมจะลองเปิดเพลงให้เขาดูนะครับนี่ก็คือเสียงดนตรีนะครับจะเห็นว่าตัวโอบัมนั้นเขาก็จะกระพริบตามจังหวะดนตรีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสามารถของ ตัวอบั p โปรเนะครับซึ่งน่าจะถูกใจสายปาร์ตี้ครับผมในโอกาสครบรอบ16ปีโอไล์นะครับนอกจากจะมีไฟฉายรุ่นใหม่ๆไฟฉายรุ่น l i m i t ต็ดอ i ดิชันแล้วนะครับทางโอไล t ก็ยังถือโอกาสจัดโปรลดราคาแบบจัดเต็มโดยจะเริ่มโปรโมชั่นในวันที่20-27เมษายน2566นะครับ ลูกค้าที่ลงทะเบียนใหม่ครับก็จะได้ไฟฉายรุ่น i3 eos สี o d g r e e n f ฟร e ครับต้องบอกว่าสีนี้สวยมากๆครับเป็นสีโปรดของผมด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับของมีจำนวนจำกัดลูกค้าเก่านะครับที่ซื้อสินค้าในรอบนี้ก็จะได้แถมรุ่น i16 สี o l i h t t l u u ครับจำนวนจำกัดเช่นกัน โดยรายละเอียดของตัว i 1 6 p l u s t นะครับก็จะลดราคาไปที่10%ครับจากราคาปกติ1 0 2 0บาทนะครับก็จะลดเหลือ918บาทเท่านั้นเองถ้าซื้อควบกับตัว m a r a เด e r Mini นะครับก็จะลดไปที่37%ครับจากราคาปกติ7,820บาทก็จะเหลือ4,926บาทลดเยอะมากๆนะครับแนะนำว่าให้ซื้อแบบแพ็กเกจครับผม ส่วนตัว Oba p o o S นะครับถ้าซื้อควบกับตัว m o ลเ r d e r Mini นะครับก็จะลดไปที่40%ปกติ8,500บาทนะครับเหลือเพียง5,100บาทนะครับคุ้มมากๆครับกับแพ็กเกจตัวนี้แล้วก็ตัว Oba p o S นะครับถ้าซื้อควบกับ w o r r r o r 3S นะครับก็จะลดราคาไปที่40%เช่นกันปกติ5,950บาทครับก็จะเหลือ3,570บาทแนะนำว่าซื้อแบบเป็นแพ็กเกจนั้นก็จะคุ้มกว่าครับ ส่วนในงานนะครับใครที่ซื้อครบ3,999บาทนะครับทางโอไล์ก็จะแถม i3 e eos สี Attic b ร o นนะครับซื้อครบ6,999บาทนะครับก็จะแถม i5T ครับผมส่วนใครที่ซื้อครบยอด12,999บาทนะครับก็จะได้เป็นตัวดิเวอร์นะครับเป็นของแถมซึ่งเป็นมีดของโอไลค์รับส่วนไฟฉายตัวไหนนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นก็สามารถใส่โค้ดเลนสเวอร์ได้ครับก็จะได้ลดส่วนลดไปถึง12%ครับผม ผมทดสอบใช้งานเจ้าตัว OBAP r r o S นะครับในหลายๆสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการแคมป์นะครับโดยผมให้เจ้าตัว Pro S นั้นเป็นไฟหลักในการใช้งานเลยนะครับเขาก็สามารถให้ค่าความสว่างที่ครอบคุมมากๆนะครับที่240ลูเมนใช้ร่วมกับขาตั้ง ตัวแขวนตะเกียงโคมไฟนั้นทําได้ดีนะครับส่วนในการอ่านหนังสือนะครับในสถานการณ์ที่เราไม่อยากจะให้แสงรบกวนคนรอบข้างมากนักนะครับเขาค่อนข้างที่จะทํางานได้ดีนะครับแสงนวลตาเหมาะก,กับการอ่านหนังสือครับและในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินะครับเราก็ยังสามารถใช้เป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับรวมไปถึงเป็นไฟส่องสว่างสําหรับการซ่อมรถนะครับหรืออาจจะใช้งาน ในกรณีที่ไฟดับก็ได้นะครับเขาก็ให้แสงที่ค่อนข้างที่จะเพียงพอนะครับในการใช้งานและอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่เขาแถมมาด้วยนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวยึดแม่เหล็กนะครับก็ผมใช้สําหรับการติดที่หน้าประตูทางเข้านะครับผมก็แปะลงไปนะครับจากนั้นเราก็จะมาทดสอบการใช้งานนะครับจากที่ปกติทางเข้าประตูผมนะครับ ก็จะมืดสนิทเวลาจะเข้าไปเปิดไฟสวิตช์อยู่ข้างในนะครับแต่พอผมติดเจ้าตัว OBAP r r o S แล้วก็สั่งเปิดด้วยบลูทูธนะครับเราก็จะได้แสงสว่างนะครับซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกมากๆนะครับในการหากุญแจหรือแม้กระทั่งมีสิ่งกีดขวางหรือสัตว์เลขขื้อยคลานอะไรที่อยู่หน้าประตูตรงนี้เราก็สามารถมองเห็นได้นะครับจะเห็นว่าเขาให้แสงสว่างที่เพียงพอมากๆเลยนะครับสำหรับตัวอบั O โปรเ o s ครับ